วัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight วันนี้ผมก๊อฟ Catfight จะมาแนะนำเทคนิควิธีการโคลนข้อมูลทั้งหมดจาก Flash Drive หรือ Hard Disk ไปอันใหม่ครับกรณีที่เราสมมุติเราต้องการซื้อ Hard Disk นะครับมาเปลี่ยนอันใหม่ใช่มั้ยครับอาจจะต้องการโคลนข้อมูลครับย้ายข้อมูลทั้งหมดนะครับไป Hard Disk อันใหม่นะครับหรือต้องการโคลนข้อมูลจาก Flash Drive อันนึงนะครับไปอีกอันนึงอย่างเช่นสมมติพี่ก๊อฟสร้าง Windows 11ไว้นะครับมีคนมาขอแทนที่พี่ก๊อฟจะต้องมานั่งสร้างใหม่พี่ก๊อฟก็สามารถโคลนข้อมูลนะครับในตัว Flash Drive อันเก่าที่เป็น Windows 11เนี่ยไปอันใหม่ได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการโคลนข้อมูลทั้งหมดจาก Flash Drive หรือ Hard Disk ไปอันใหม่ได้ง่ายครับผ่านโปรแกรมชื่อว่า Easy USA Partition Master ฟรีนะครับเวอร์ชันฟรีนะสามารถใช้งานได้พี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง2ลิงก์ครับลิงก์แรกคือลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ตัวโปรแกรมนะครับกับลิงก์ที่2ถ้าเกิดยังไม่เคยติดตั้งยังงงๆอยู่ติดตั้งโปรแกรมไม่เป็นนะครับก็สามารถดูลิงก์ที่2ได้ครับมีขั้นตอนวิธีการติดตั้งนะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปก่อนเลยนะคราวนี้เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเชื่อมต่อ Flash Drive หรือ Hard Disk นะครับที่เราต้องการโคลนข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยกับคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับตัว Easy USA Partition Master นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาก่อนนะครับต้องบอกว่าข้อดีของโปรแกรมตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็คือใช้งานภาษาไทยก็จะง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับเปิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับสามารถไปที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาครับแล้วก็เลือกภาษาได้เลยเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อตัวจัดการ partition ครับตัวจัดการ partition ก่อนอื่นนะครับพี่ก๊อฟขอยกตัวอย่างก็คือพี่ก๊อฟจะยกตัวอย่างในการโคลนนะครับก็คือโคลน Flash Drive 2อันนะครับก็คือ Flash Drive ตัวนึงมี Windows 11อยู่นะครับกับอันนึงก็คือไม่มี Windows กรณีที่สมมติว่ามีเพื่อนมาบอกว่าอยากจะได้ Windows พี่ก๊อฟก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้โคลน Flash Drive แล้วไปใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับเริ่มต้นก็คือตัวนี้นะครับให้ดูมีส่วนของ Disk กับ partition นะครับแยกกันก่อนนะ Disk กับ partition นะครับตัวดิสก์ก็คือหมายความว่าทั้งตัวอุปกรณ์แต่ partition เนี่ยหมายความว่า1อุปกรณ์1ดิสก์เนี่ยสามารถแยกได้หลาย partition นะครับทำความเข้าใจก่อนวันนี้จะโคลนผ่านตัว partition นะก็คือผ่าน partition ก่อนนะครับก็ให้เรานะครับทำความเข้าใจก่อนว่า1เราต้องรู้ก่อนว่า partition ที่เราต้องการโคลนนะครับชื่ออะไรนะครับ2 partition ปลายทางชื่ออะไรนะครับดูง่ายๆอย่างนี้นะครับและที่สำคัญก็คือการโคลนข้อมูลนั้นพื้นที่ของตัวใหม่เนี่ยต้องเพียงพอกับข้อมูลของเราด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับในตัว Windows เนี่ยใช้แค่5กิกนะครับแล้วก็ตัว partition นะครับอันใหม่ที่จะเป็นตัวปลายทางเนี่ยมี partition ถึง28กิกก็เพียงพอนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเนี่ยนะฮะให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาที่ partition ต้นทางก่อนก็คือติ๊กไปที่ partition ต้นทางก่อนก็คือตัวนี้พี่ก๊อฟเป็น drive Windows 11นะครับจากนั้นไปเลือกหัวข้อคำว่าโครนครับโครนนะครับตรงนี้นะครับติ๊กให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เลือกคำว่าโครนนะครับช้าๆนะเลือกคำว่าโคลนปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาที่เมนูโคลนนะครับนี่เห็นไหมเมนูโคลนนะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับมาที่สังเกต2อย่างครับอย่างแรกก็คือแหล่งที่มาคือต้นทางครับเลือกเลยว่าติ๊กต้นทางคืออันไหนลองดูนะก็คือพี่ก๊อฟเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยก็คืออันนี้ Windows แน่นอนต้นทางของพี่ก๊อฟคือชื่อ Windows นะครับจากนั้นก็กดไปที่ต่อไปครับอันที่2ก็คือปลายทางเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะส่งข้อมูลตัวเนี้ยไปที่ไหนนะครับพี่ก๊อฟก็รู้แล้วว่าชื่อตัวปลายทางพี่ก๊อฟชื่อก๊อฟเนี่ยติ๊กไปเลยนะครับปลายทางต้นทางเห็นไหมแหล่งที่มากับปลายทางเห็นไหมเมื่อติ๊กเสร็จเรียบร้อยรู้แล้วนะครับจากนั้นให้กดต่อไปครับจากนั้นให้กดต่อไปนะเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณต้องการโคลนนิ่งต่อไปหรือไม่เพราะยืนยันแล้วมันจะลบข้อมูลในตัวปลายทางเลยนะต้องมั่นใจนะและต้องบอกว่าข้อมูลที่ปลายทางต้องไม่มีนะไม่ใช่ว่าเอาไดรฟ์ที่มีข้อมูลมาแล้วก็โคลนนิ่งไม่ใช่นะหมายความว่าเราจะต้องโคลนฮาร์ดดิสก์หรือ Flash Drive ที่ไม่มีข้อมูลนะก็คือต้นฉบับมีข้อมูลไปที่ปลายทางที่ต้องไม่มีข้อมูลเพราะมันจะลบข้อมูลปลายทางทั้งหมดเพื่อเอาข้อมูลจากต้นฉบับไปทำความเข้าใจตรงกันแล้วนะไม่ใช่บอกว่าพี่ก๊อฟดูพี่ก๊อฟเสร็จแล้วไปโคลนฮาร์ดดิสก์ไปโคลน Flash Drive ที่มันมีข้อมูลหายหมดต้องมานั่งกู้ข้อมูลก่อนจะโคลนต้องรู้ก่อนว่าปลายทางที่โคลนเนี่ยข้อมูลจะหายหมดนะครับเมื่อเราต้องการโคลนข้อมูลใช่ไหมครับก็คือกดใช่ครับเนี่ยนะครับกดใช่นะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่าต้นทางคือใครเนี่ยเช็คอีกรอบนึงนะเนี่ยเช็คอีกรอบนึงเลยนะเนี่ยครับต้นทางคือใครปลายทางคือใครเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็รอครับรอเนี่ยเราสามารถนั่งรอก็ได้หรือเราไม่อยากเสียเวลารอติ๊กตรงนี้ฮะปิดเมื่อโคลนนิ่งเสร็จก็คือหมายว่าโคลนเสร็จแล้วปุ๊บให้มันปิดเครื่องเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับกรณีที่สมมุติว่าเราต้องการแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆนะครับฮาร์ดดิส
อย่างสมมติฮาร์ดดิสลูกที่1เป็น1เทได้ลูกใหม่มาเป็น2เทต้องการข้อมูลโคลนข้อมูลจาก1เทสมมติ800กิกไปที่2เทอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อให้มันปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระหว่างนี้ก็คือรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวนะครับถ้าไม่ต้องการปิดก็คือติ๊กออกนะครับต้องการรอนะแต่ต้องการให้ปิดเครื่องก็กดติ๊กตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาว่าเอ๊ะเวลาจะซื้อฮาร์ดดิสมาแบ็กอัพฮาร์ดดิสตัวเก่าเนี่ยพื้นที่ไม่พอแล้วนะครับต้องการเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมานั่งก๊อปเสียเวลานะครับก็คือใช้โคลนเลยนะครับทำให้ง่ายขึ้นนะครับหรืออย่างที่พี่ก๊อปก็แนะนำตอนนี้ก็คือเป็นแฟลชไดรฟ์อย่างเช่นสมมติพี่ก๊อปสร้างแฟลชไดรฟ์วินโดว์ไว้เพื่อนอยากจะขอก๊อปเอาทำยังไงล่ะไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่ก็ใช้วิธีแบบนี้เลยครับโคลนแฟลชไดรฟ์ให้เลยนะครับเกิดต้องการโคลนหลายอันก็ง่ายๆครับติ๊กในส่วนของที่มานะครับก็คือที่มา1อันนะครับติ๊กในส่วนของแหล่งปลายทางใช่ไหมครับก็ไล่โคลนแบบนี้ง่ายๆและสะดวกก็เร็วกว่าเดิมด้วยถ้าคุณมานั่งสร้างเองนะใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าโคลนมันจะง่ายกว่าเร็วกว่านะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการโคลนข้อมูลทั้งหมดจากแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์นะครับไปอันใหม่ได้ง่ายครับใครที่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ในการโคลนข้อมูลย้ายข้อมูลเยอะๆนะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดซุปเปอร์ตังนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ